Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest.Clever, the kindest, he is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but.He lies. He lies about having a job. He lies.About having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything.He lies about his happiness. He lies because of me. ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเจ้าของรางวัล Top Income Earner 2ปีซ้อน Diamond วรุษบริบูรณ์ชัยศิริครับสวัสดีฮีโร่ทุกท่านครับผมเชื่อว่าในช่วงชีวิตของเราทุกๆคนเรามีฮีโร่ในชีวิตของเราใครบางคนที่ประคับประคองเราทำให้เราเติบโตตอนที่เรายังดูแลตัวเองไม่ได้ใครบางคนที่คอยช่วยเหลือเราในยามที่เราเจอกับปัญหาชีวิตใครบางคนที่อยู่เคียงข้างเราในยามที่เราทุกข์ใจใครบางคนที่ปรากฏกายในยามที่เรายากลำบากและใครบางคนที่มอบโอกาสดีๆให้ชีวิตที่ดีกับเราคนคนนั้นอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เราคนคนนั้นอาจจะเป็นปู่ย่าที่เลี้ยงดูเรามาคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนรักของเราคนคนนั้นอาจจะเป็นคนรอบๆกายเราไม่ว่าใครคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม
แต่คนคนนั้นได้สร้างผลกระทบเชิงบวกในชีวิตของเราคำถามที่ผมอยากจะถามคือวันนี้เราได้รับโอกาสดีๆแล้วมายืนอยู่ในที่แห่งนี้มานั่งอยู่ในห้องแห่งนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อจะลงมือทำอย่างเต็มที่ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อจะตอบแทนบุญคุณคนเหล่านั้นและเพื่อจะเป็นฮีโร่ของใครบางคนผมเองเกิดในครอบครัวที่ยากลำบากคุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เรามีพี่น้อง3คนซึ่งตอนเด็กๆผมไม่รู้เลยว่าความลำบากคืออะไรเพราะเราไม่เคยรู้สึกลำบากเราได้เรียนโรงเรียนดีๆเราได้กินอาหารดีๆเราใส่เสื้อผ้าดีๆผมเพิ่งมารู้ตอนโตครับว่าพ่อกับแม่ผมเสียสละแล้วยากลำบากอะไรบ้างเพื่อทำให้ผมและพี่น้องของผมมันมี3เหตุการณ์ในชีวิตของผมที่ทำให้ผมเกิดตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเองอะไรบางอย่างมันมี3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกอยู่ในช่วงที่ผมอยู่มัธยมผมเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่พ่อผมกัดฟันส่งผมเข้าเรียนที่โรงเรียนที่มีค่าแป๊ะเจี๊ยะที่มีค่าเทอมที่แพงมีสังคมที่ดีมีเพื่อนรวยทั้งที่พ่อผมขายก๋วยเตี๋ยวผมไม่ทราบทุกๆปิดเทอมเพื่อนผมที่มีฐานะพ่อแม่เขาก็ส่งไปเรียนเมืองนอกส่งไปเรียนซัมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกายุโรปออสเตรเลียสิงคโปร์แล้วพอเปิดเทอมเพื่อนก็กลับมาแล้วก็เอารูปมาอวดกันเด็กชายเบิร์ตรู้สึกอยากไปบ้างก็ไปรบเร้าพ่อ1เทอมผ่านไป2เทอมผ่านไป3เทอมผ่านไปจนจะเข้าเทอมสุดท้ายที่จะจบม.ต้นผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมรู้สึกอิจฉาเพื่อนแล้วอยากไปมากวันนั้นก่อนที่จะปิดภาคเรียนเทอมสุดท้ายผมเดินไปหาพ่อแล้วบอกว่าป้าปิดเทอมเนี้ยส่งเบิร์ดไปเรียนเมืองนอกหน่อยนะเพื่อนไปเรียนกันมาหลายเทอมแล้วเนี่ยเทอมสุดท้ายเบิร์ดอยากไปเรียนบ้างเอาที่ใกล้ๆก็ได้สิงคโปร์วันนั้นพ่อผมหันมามองผมแล้วจับไหล่ผมแล้วพูดว่าป้าไม่ได้อยากให้เบิร์ดไม่ได้อยากให้เบิร์ตไม่ได้ไปนะแต่ครอบครัวเราไม่มีเงินวันนั้นพ่อผมเล่าความจริงสถานะการเงินสถานะครอบครัวให้ผมได้ฟังเพราะผมเริ่มโตขึ้นแล้ววันนั้นผมไม่ได้รู้สึกโกรธพ่อที่ไม่ได้ไปผมรู้สึกว่าพ่อทำดีที่สุดแล้วแต่วันนั้นเป็นวันที่ผมเริ่มต้นตัดสินใจกับตัวเองเริ่มต้นที่จะมีเป้าหมายในชีวิตตัวเองว่าวันหนึ่งถ้าฉันเติบโตมีการมีงานทำที่ดีฉันอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเบิร์ดนี่แหละจะพาป้ากับแม่ไปเหตุการณ์ที่สองอยู่ในช่วงผมเรียนมหาลัยช่วงชีวิตวัยรุ่นผมได้เดินพลาดอะไรบางอย่างผมเกเรผมติดเพื่อนผมลืมความฝันผมลืมเป้าหมายของผมผมกลับบ้านเกือบ6โมงเช้าเพราะไปอยู่เล่นสนุกเกอร์กับเพื่อนเพราะไปกินเหล้าเมายากับเพื่อนแล้วเป็นอย่างนี้อยู่ 2-3 ปีมีอยู่วันหนึ่งตอน6โมงเช้าผมเพิ่งเริ่มเข้าบ้านผมเห็นพ่อผมยืนอยู่หน้าบ้าน
พ่อผมบอกว่าเบิร์ตช่วงนี้เผาๆหน่อยนะแม่ไม่สบายผมถามว่าแม่เป็นอะไรพ่อบอกว่ารู้ไหมเขาขายก๋วยเตี๋ยวกลับมาบ้านก็ดึกแล้วเขาจะไม่ยอมนอนเมื่อเขาเห็นผมเข้าบ้านเขาเป็นอย่างนี้มาเป็นปีแล้วตราบใดที่เขาเห็นผมจูงมอเตอร์ไซค์แอบเข้าบ้านตอนตีสามตีสี่เขาถึงจะกลับเข้าไปนอนหลังจากพ่อผมคุยกับผมจบเขาก็เดินออกไปเพื่อไปที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยววันนั้นเป็นวันที่ผมมองเห็นใบหน้าของผมแบบมองเห็นใบหน้าของพ่อผมแบบเต็มตาทุกๆครั้งไม่ได้แทบจะไม่ได้มองกลับบ้านเกือบเช้าแล้วตื่นมาไปเรียนก็บ่ายโมงพ่อผมออกไปขายก๋วยเตี๋ยวตอนเช้ากลับมาเย็นเราไม่มีเวลาได้เจอกันผมจะเจอเขาต่อเมื่อตอนเช้ามาดักรอเจอเขาเพื่อขอเงินแต่วันนี้วันที่พ่อผมเตือนสติผมเรื่องแม่ผมเห็นพ่อผมเต็มตาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพ่อเราแก่ไปมากๆเลยกว่าที่เราจำได้ผมจำได้ดีว่าวันนั้นผมตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองผมออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันผมตัดสินใจเด็ดขาดหนีลงมาหางานทำที่กรุงเทพผมไม่อยากอยู่ถ้าผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมต้องเปลี่ยนแปลงสังคมที่ผมอยู่ผมเลิกแล้วก็ตัดขาดจากเพื่อนกลุ่มนั้นไปพ่อของผมไม่เห็นด้วยที่ผมลงมาทำงานที่กรุงเทพแต่ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะต้องสำเร็จผมมาตามหาความฝันของผมผมได้ทะเลาะกับพ่อแล้วผมก็มาหางานทำที่กรุงเทพเลิกเป็นเด็กเกเรเหตุการณ์ที่3เกิดขึ้นในขณะที่ผมกำลังตามหาความฝันของผมอยู่ผมลงมาทำงานกรุงเทพหลายปีทำงานประจำมา 4-5 ปีอะไรเป็นโอกาสผมทำหมดระหว่างที่ผมตามหาความฝันของผมมีอยู่วันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากคุณพ่อเสียงปลายสายบอกว่าแม่ไม่สบายมากต้องเข้าโรงพยาบาลผมถามพ่อว่าแม่เป็นอะไรแม่พ่อผมบอกว่าแม่เส้นเลือดในสมองแตกตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลได้ความว่าคุณหมอให้รีบตัดสินใจว่าจะผ่าหรือไม่ถ้าไม่ผ่า 90% คือเป็นอัมพาตนอนอยู่บนเตียงถ้าผ่า 90% ก็เป็นอัมพาต 5% คือไม่รอดเหลืออีก 5% คือรอดแล้วค่าใช้จ่ายในการผ่าค่อนข้างสูงพ่อผมบอกว่าเขาตัดสินใจไม่ได้วันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นพ่อผมอ่อนแอผมวางโทรศัพท์ลงเสร็จผมคิดอะไรไม่ออกเลยสิ่งที่ผมคิดได้ณเวลานั้นคือผมขอร้องฟ้าว่าอย่าให้แม่เป็นอะไรผมยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเขาเลยผมยังไม่ได้สำเร็จให้เขาเห็นเลยผมยังไม่ได้ทำให้เขาได้สบายใจเลยแต่เราโชคดีถือว่า
วันนั้นเราโชคดีเรามีคนที่หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยในที่สุดคุณแม่ได้ผ่าตัดแล้วคุณแม่ก็รอดมาแต่กว่าจะหายเป็นปกติต้องใช้เวลาอีกหลายปีบทเรียนนี้สอนอะไรกับผมหลังจากที่คุณแม่ได้ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆในครั้งนั้นนั่นคือผมมีโอกาสอีกครั้งที่จะสามารถสำเร็จแล้วตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผมได้มันจะมีโชคดีสักกี่ครั้งในชีวิตผมเชื่อว่าทุกคนมีพ่อแม่ที่เรารักบางครั้งเรารอความสำเร็จได้แต่พ่อกับแม่เราอาจจะรอเห็นเราประสบความสำเร็จไม่ได้นี่คือเหตุผมทำให้ผมได้โอกาสนี้ผมตัดสินใจฉันต้องเป็นที่พึ่งของครอบครัวฉันต้องรีบประสบความสำเร็จในชีวิตนี่คือ3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ผมตัดสินใจอะไรบางอย่างวันนี้ผมอยากจะขอบคุณฮีโร่ของผมทั้ง2ท่านที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับผมทำให้ผมได้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันได้ทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้โอกาสผมได้เป็นคนที่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวได้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณหมอสิทธวีและอาจารย์นพกิจด้วยครับทั้งสองท่านได้มอบโอกาสดีๆให้กับผมแล้วก็คนทุกๆคนผมจำได้ดีว่าวันนั้นเราได้นั่งคุยกันถึง2ครั้งหลายชั่วโมงครั้งหลังสุดคุยกันตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนจนถึงตี4ผมขอบคุณตัวเองที่วันนั้นผมคว้าโอกาสไว้เพราะผมคิดว่าอะไรก็ตามที่เราทำมานานๆแล้ว5ปี10ปีแล้วมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงดีขึ้นสำเร็จมันเปลี่ยนแปลงไปนานแล้วมันดีขึ้นไปนานแล้วเราสำเร็จไปนานแล้วแต่ถ้ายังผมคิดว่าผมจะคว้าโอกาสนี้ไว้แล้ววันนี้สิ่งที่เพื่อนๆเห็นว่าที่พม่าเติบโตผมประสบความสำเร็จมีรายได้สูงสุดใน Success Mall ทุกๆการเริ่มต้นมันมีก้าวแรกเสมอบางคนเห็นบอกว่าโอ้พี่เบิร์ดประสบความสำเร็จมีทีมงานเยอะแยะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าผลทางที่ผ่านมาผมผ่านความยากลำบากมากเพียงใดเมื่อผมคว้าโอกาสไว้ผมไม่รีรอผมอยากจะเตือนพวกเราถ้าเราคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วหลายคนคว้าโอกาสแล้วก็ยังปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปความสำเร็จมันไม่มีคำว่าต้องรอหรอกครับอย่าเสียเวลากับการรอเด็กม.6บอกว่าอะไรพี่คะหนูไม่มีเวลาเพราะหนูต้องสอบต้องเตรียมสอบเอ็นทานพอสอบเอ็นทานเข้าปีหนึ่งพี่คะหนูไม่มีเวลาต้องรับน้องพอขึ้นปีสองพี่คะหนูไม่มีเวลาหนูต้องเตรียมรับน้องพอขึ้นปีสามพี่คะหนูไม่มีเวลาหนูต้องฝึกงานพอขึ้นปีสี่พี่คะหนูไม่มีเวลาหนูต้องทำโปรเจกต์จบพอจบ
พี่คะหนูไม่มีเวลาหนูต้องทำงานให้ผ่านโปรพอผ่านโปรพี่คะหนูไม่มีเวลาหนูต้องเคลียร์งานก่อนปีใหม่10ปีต่อมาพี่คะหนูไม่มีเวลาหนูต้องเลี้ยงลูกยี่สิบปีถัดมาพี่คะหนูคงแก่เกินไปแล้วถ้าหนูพบโอกาสนี้เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยคงจะดีเคยเจอแบบนี้ไหมครับถ้าเรารอพร้อมแล้วค่อยทำชาตินี้ต้องก็ไม่ต้องทำอะไรแน่ๆเขาบอกว่านักแข่งรถที่เร็วที่สุดในโลกไม่ได้เริ่มต้นจากรถที่เร็วที่สุดในโลกช่างกล้องฝีมือดีค่าตัวที่แพงที่สุดในโลกไม่ได้เริ่มต้นจากกล้องที่แพงที่สุดในโลกนักเตะที่ฝีเท้าดีที่สุดในโลกไม่ได้เริ่มต้นจากสโมสรที่ดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกันผมมีรายได้ที่มากที่สุดผมก็เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนพวกคุณทุกคนเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันการทำงานในพม่าสักหน่อยหลายคนเห็นว่าวันนี้พม่าเติบโตแต่คุณรู้ไหมครับว่าช่วงเวลานั้นมันยากลำบากแค่ไหนสำหรับผมมันเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกอยากจะท้อถอยอยากถอยอยากยอมแพ้ไปเลยมันมีช่วงเวลานี้เขาบอกว่าฟ้าย่อมทดสอบเจ้าก่อนจะมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้และแน่นอนผมเข้าใจคำนี้ดีผมรู้ว่าเขากำลังทดสอบเราอยู่วันที่ผมเริ่มต้นทำที่ประเทศพม่านี่คือจุดเริ่มต้นผมชวนละลัดกับป้าๆและนี่ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ผมนั่งชงคอลลาเจนให้ทั้งสองคนกินในที่สุดสองคนก็ตัดสินใจเริ่มต้นงานกับผมในช่วงแรกเองคุณรู้ไหมว่าผมไปลุยงานถึง6เดือนก่อนที่ออฟฟิศจะเปิดปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันมีอยู่2อย่างคือปัญหาปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในจิตใจเราเองผมโชคดีปัญหาปัจจัยภายนอกเนี่ยผมไม่กลัวความยากลำบากแล้วผมก็มีคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตผมและมาลำบากกับผมในช่วงแรกที่เราเริ่มต้นในประเทศพม่าเรายังไม่มีออฟฟิศคุณหมอไปช่วยผมแล้วก็หาออฟฟิศเราเดินตากแดดกันหลายวันมากกว่าจะได้ออฟฟิศไปที่นู้นไปที่นี้ดูหลายที่มากแล้วค่าเช่าในย่างคุณก็ค่อนข้างจะแพงมากๆเช่นเดียวกันเราหาพยายามหาที่ที่เหมาะสมแต่ก็หาไม่เจอสักทีเราไปมาหลายที่ในที่สุดเราก็ได้ที่ที่หนึ่งที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงคุณหมอตัดสินใจเบิกเงินมาแล้วก็เช่าออฟฟิศแห่งนั้นแล้วเราก็ใช้เวลาตกแต่งออฟฟิศถึง3เดือนเต็มๆระหว่างนั้นผมไม่รอให้ออฟฟิศเสร็จหรอกครับผมก็ออกไปลุยงานกับป้าๆกับรับๆออกไปชวนคนการทำงานแน่นอนผมมั่นใจว่าเราจะเจออุปสรรคชวนแล้วไม่มามาแล้วไม่สมัครสมัครแล้วไม่ทำทำแล้วเลิกเจอไหมครับแล้วคุณคิดว่าผมเจอไหมเจอเยอะมากก่อนออฟฟิศเสร็จผมก็ลุยงานผมจำได้ดีคุณหมอไปช่วยลุยงานด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งเรานัดให้ป้าๆนัดเพื่อนมาที่ร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่ง
ที่มันดูดีมากๆเลยในย่างกุ้งซึ่งหาร้านแบบนี้ไม่มีป้าก็ชวนเพื่อนมาตอนนั้นป้ายังไม่เก่งก็หลอกเพื่อนมาว่ามากินเบเกอรี่ฟรีหลังจากที่เพื่อนกินเสร็จฟังคุณหมอสักพักเพื่อนกลับไปรู้สึกสบายท้องแต่ไม่สมัครมีอยู่ครั้งหนึ่งรัดชวนเพื่อนมาแล้วก็เปิดห้องอาหารจีนตอนนั้นรัดก็ยังไม่เก่งแล้วก็ชวนเพื่อนมากินอาหารจีนด้วยกันเปิดอาหารจีนอยู่4โต๊ะโต๊ะละ 7-8 คนเกือบ40คนพอกินเสร็จปั๊บผมก็ขึ้นบรรยายรีสตาร์ทในร้านอาหารจีนนั่นเลยเสร็จปุ๊บคุณหมอก็แชร์เสร็จปุ๊บเขากินอิ่มเขาก็กลับเขาไม่สมัครนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเวลาผมออกไปทำงานกับป้าในย่างกุ้งเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์เขามีแต่3ล้อปั่นผมก็นั่งไปกับป้าไปช่วยกันสปอนเซอร์เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเราก็นั่งรถกันแบบนี้นี่ไปกับรัตกับป้าทั้งคู่เลยแล้วชวนไปต่างจังหวัดห่างไกลผมก็ไปเราไปนั่งรถแบบนี้ไปมันค่อนข้างยากลำบากมากแต่ผมไม่กลัวลำบากแต่เจอบ่อยๆเข้าชักเริ่มกลัวหนทางไปต่างจังหวัดนี้มันช่างเรียกว่าทุรกันดารมากแม้แต่คุณหมอที่ไปด้วยกันผมยังเป็นห่วงนี่คือสภาพโรงแรมในต่างจังหวัดที่เรานอนวันหนึ่งออฟฟิศก็เสร็จครับแต่ช่วงนั้นเราไม่ค่อยมีสมาชิกมันหลายเดือนมากรัตกับป้าเริ่มท้อผมเองก็เริ่มท้อออฟฟิศเสร็จแล้วคุณหมอมาเปิดงานที่ออฟฟิศผมโทรกลับไปที่เมืองไทยคุณหมอถามว่ามีคนมาร่วมงานเยอะไหมผมบอกว่าเยอะมากเลยคุณหมอคุณหมอก็แต่งตัวหล่อบินมาเราไปรับที่สนามบินแล้วก็มาทำบุญที่ออฟฟิศครับวันนั้นมีคนมาร่วมงานประมาณ7คนคุณหมอตบไหล่ผมเบาๆครับเบิร์ด7คนนี้จะเป็น 70,000 คนในอนาคตข้างหน้าวันนั้นแหละไอ้7คนนี้แหละแล้วต้องขอบคุณอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์นบที่คอยวางแผนกลยุทธ์ให้กับพวกเราในการเดินและไปพัฒนาคนอาจารย์นบเป็นภูมิแพ้แต่ทุกครั้งที่ไปก็ต้องนอนโรงแรมเก่าๆที่มีฝุ่นเยอะลำบากเริ่มต้นสอนคอร์ส Start Your Business with Why จากคนไม่กี่สิบคนปัจจุบันนะครับเรามีคนเข้าเรียนครั้งละประมาณ 2,500 คนการกินที่นู่นไม่ดีหรอกครับนี่คือคุณหมอมีหลายภาพที่ผมไม่ได้เก็บมาเราขับรถไปต่างจังหวัดหนทางยากลำบากมากแล้วก็แวะกินข้าวในช็อปเล็กๆมันไม่มีอะไรกินหรอกครับมีมาม่าต้มมาม่าใส่ผักนิดหน่อยแล้วก็หลุยเราก็กินกันแบบนี้เมื่อตอนออฟฟิศเสร็จผมบอกคุณหมอว่าคุณหมอครับค่าใช้จ่ายในพม่ามันเยอะมากเหลือเกินผมได้รับคอมมิชชั่นมา100ผมใช้120คุณหมอผมขอชั้นบนให้ผม
นอนได้ไหมครับโดยปกติแล้วออฟฟิศเขาไม่ให้สมาชิกนอนหรอกผมขอร้องมันไม่มีที่นอนครับแล้วชั้นบนเนี่ยนอกจากเป็นห้องเก็บของมันจะมีห้องเล็กๆห้องนึงผมก็ซื้อฟูกซื้ออะไรมาครับตอนหลังคุณหมอมาก็เราก็นอนอยู่ที่นี่ด้วยกันประหยัดครับผมก็ซื้อกับข้าวมาทำกินเองทุกๆวันครับประหยัดอาหารหลักของผมคือข้าวไข่เจียวกับมาม่าแล้วทุกเช้าผมก็ทำอาหารให้คุณหมอทานแบบนี้แหละแต่สิ่งที่อยากจะบอกเรามันมีอยู่วันนึงครับผมฟิลขาดผมกลับมาจากต่างจังหวัดที่ออฟฟิศที่ย่างกุ้งเนี่ยมันเป็นเนเจอร์อยู่แล้วว่าไฟดับบ่อยมากน้ำไม่ค่อยไหลสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีอันนี้มันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์เขาที่มันแก้ไขปัญหาไม่ได้อันนี้ผมทราบดีเวลาไปอยู่ที่นั่นมันมีอยู่วันหนึ่งผมกลับมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาไกลมากลัดมาแล้วก็ลัดก็มาส่งตอนนั้นประมาณ4ทุ่มมาส่งที่ออฟฟิศผมก็ขึ้นไปแล้ววันนั้นเหนื่อยมากเดินทางเหนื่อยมากแล้วเฟลมากเพราะว่าไปทำจัดประชุมที่ต่างจังหวัดแล้วไม่มีใครเอาด้วยความเหนื่อยผมกลับขึ้นไปเดินขึ้นไปชั้น5ก็คือห้องบนห้องกำลังจะอาบน้ำครับน้ำไม่ไหลว่าไม่เป็นไรน้ำไม่ไหลเดี๋ยวรอไปรอมาไฟดับแล้วเกิดอะไรครับมันร้อนครับมันร้อนแล้วยุงเยอะครับผมรู้สึกเริ่มไม่สบายตัวบวกกับสภาพจิตใจเฟลมารู้สึกอึดอัดเริ่มตั้งคำถามว่าเรามาทำอะไรที่นี่ไฟดับปั๊บยุงเริ่มมาครับผมนอนไม่ได้ครับน้ำก็ยังไม่ได้อาบเหนื่อยมากเหนียวตัวมากยุงเริ่มมาแล้วผมก็มีไม้ตียุงที่ชาร์จแบตไว้อยู่ผมก็ฟาดพยายามฟาดไปฟาดมาฟาดโดนขาตัวเองอีกผมโมโหมากเลยวันนั้นมันฟิลขาดมากเลยว่ามันจะทดสอบอะไรกับกูนักหนาวะเวลาที่มันแย่สุดๆแล้วมันมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นในชีวิตอีกอะวันนั้นฟิลขาดมากผมจะไม่เอาแล้วจะเลิกแล้วทำมาตั้งหลายเดือนแล้วยังไม่มีพีวีเลยมีแต่คนปฏิเสธดาวไลน์ก็จะแห้งตายอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทำในวันนั้นคืออะไรรู้ไหมครับผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่อเน็ตไม่ได้ผมก็เลยเปิดดูรูปเก่าๆที่ถ่ายไว้เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปดูไปรอไฟฟ้ามาก็เลื่อนไปเจอภาพพ่อกับแม่ผมเลื่อนไปเจอภาพภรรยาผมมันทำให้ผมรู้ว่าผมต้องสู้ต่อจงจำไว้ว่าทุกๆครั้งที่คุณเจออุปสรรคและปัญหาขอให้นึกถึงคนที่ให้ที่คุณเห็นแล้วคุณมีพลังนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆผมเช้าวันรุ่งขึ้นผมเปลี่ยนแผนกลับที่เมืองไทยไม่ใช่ว่าเพราะท้อนะขอไปตั้งหลักก่อนแล้วผมก็บินกลับมาอีกรอบเมื่อกลับมาอีกรอบปรากฏว่ารัดจะเลิกทำแล้วรัดกลับไปที่บ้านเมียกำลังคลอดลูกแล้วบอกผมว่าไม่เอาแล้วผมถามป้ารัดไปไหนไม่ป้าบอกไม่เห็นมาหลายวันแล้วไปคลอดลูกก็คงพี่รัดจะเลิกทำแล้วป้าบอกถ้าพี่รัดเลิกทำป้าก็จะเลิกทำแล้วนะผมงานเข้าแล้วผมถามว่าบ้านรัดอยู่ไหน
บอกอยู่ไกลมากผมบอกขอร้องใครบางคนไปส่งได้ไหมแล้วผมก็ไปครับผมไม่ได้ไปง้อนะผมอยากได้ยินกับหูว่ามันจะเลิกจริงๆผมจะไปให้โอกาสสุดท้ายและนี่เป็นภาพวันนั้นที่ผมรับกลับมาBecause of your discussion in that day to back to In Yangon, why today you stay here? เรากลับมาเราคุยกันครับแล้วเราก็เริ่มต้นกันใหม่ครับแล้วเราก็ลุยงานกันครับปัจจุบันออฟฟิศที่เล็กๆเรามีออฟฟิศใหญ่คุณหมอไปลงทุนให้เรามีคนเข้าประชุมในแต่ละรอบ400คนทุกๆวันเราจัดประชุม Inspiration ที2,500 3,000 คนเรามีคนหลายคนประสบความสำเร็จวันนี้คุณหมอขยายสาขาที่พม่าไป5สาขาเรามีสมาชิกที่เริ่มต้นจากผมรัดๆป้าๆวันนี้เรามีสมาชิกในเมียนมามากกว่า 150,000 รหัสครับผมมีรายได้จากธุรกิจนี้รวมแล้ว3ปีที่ทำทั้งหมด65ล้านบาท65ล้านบาทเป็นเงินที่เยอะมากสำหรับผมไม่ได้ต้องการเงินหรอกครับผมเพียงต้องการแค่ว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่ผมป่วยผมอยากได้โรงพยาบาลดีๆได้หมอดีมารักษาคุณพ่อคุณแม่ผมไม่ได้อยากได้เงินหรอกครับแต่โรงพยาบาลอยากได้เงินผมไม่ได้อยากได้เงินหรอกครับผมเพียงแค่อยากมีบ้านที่อบอุ่นมีบ้านหลังใหญ่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ผมให้ภรรยาผมแต่บริษัทสร้างบ้านเขาอยากได้เงินผมไม่ได้อยากได้เงินหรอกครับผมเพียงจะอยากพาพ่อแม่ครอบครัวผมไปเที่ยวเมืองนอกแต่บริษัททัวร์เขาอยากได้เงินผมเวลาผมมีลูกผมก็ไม่ได้อยากได้เงินหรอกครับผมเพียงแค่อยากให้ลูกผมเรียนโรงเรียนดีๆแต่โรงเรียนนั้นต้องการเงินผมมีคำพูดว่าเงินเป็นเพียงแค่สื่อการแลกเปลี่ยนเงินเป็นคำกลางๆไม่มีคำว่าดีหรือคำว่าเลวในคำว่าเงินรวยเป็นอาการของการที่มีเงินเยอะเงินรวยเป็นคำกลางๆไม่มีคำว่าดีหรือคำว่าเลวในคำว่ารวยถ้าคนเลวมีเงินเยอะก็ทำเลวได้มากขึ้นถ้าคนดีมีเงินเยอะก็ทำดีได้มากขึ้นช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นถ้าวันนี้คุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนดีแล้วสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้มากขึ้นก็จงรวยเถอะครับผมได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้พาท่านไปเที่ยวได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีมีเงินให้เขาใช้มีรถให้เขาขับมีบ้านให้เขาอยู่ผมได้ทำหน้าที่ที่ดีทุกวันนี้ผมหลงรักตัวเองครับผมหลงรักฮีโร่ในตัวผมเป็นสามีที่ดีผมเป็นเพื่อนที่ดีผมเป็นอัพไลน์ที่ดีเรื่องราวที่ผ่านมาครับผมจับประเด็นตัวผมได้ว่าผมได้เกิดการตัดสินใจหนึ่งคือผมตัดสินใจคว้าโอกาสนี้ไว้ผมเชื่อว่าหลายคนคว้าโอกาสไว้แล้วแต่สิ่งที่เราห้ามพลาดคือต้องตัดสินใจลงมือทำแบบจริงจังเมื่อคุณตัดสินใจลงมือทำแบบจริงจังแล้วคุณจะบอกตัวเองว่าคุณต้องรู้อะไรคุณต้องเรียนรู้อะไรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและสุดท้ายต้องตัดสินใจประสบความสำเร็จผ
พราะถ้าคุณประสบถ้าคุณตัดสินใจประสบความสำเร็จแล้วคุณจะไม่มีวันถอยหลังกลับคุณต้องบี้มันจนคุณประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่สำคัญมากวันนี้ครับผมมีความภาคภูมิใจในตัวดาวไลน์ผมหลายคนในเพื่อนๆที่เป็นไดมอนด์ทุกๆท่านคนเหล่านี้วันนี้เขาเป็นฮีโร่ให้กับครอบครัวของเขาเขาเป็นฮีโร่ให้กับใครหลายๆคนเขาเป็นฮีโร่ให้กับดาวไลน์ของเขาผมเชื่อครับว่าทุกๆคนมีฮีโร่ที่ซ่อนอยู่ในตัวเองขออวยพรให้ทุกๆท่านได้ค้นพบฮีโร่ในตัวตนของคุณครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณเบิร์ตวรุษนะครับผมดังๆด้วยครับ